ทำนายความฝันทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นมันแก้วแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายให้นะคะว่าฝันเห็นมันแก้วแปลว่าอะไรฝันเห็นมันแก้วอ่ะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยชอบน้อยใจคนรักชอบคิดมากชอบฟุ้งซ่านชอบคิดมากชอบฟุ้งซ่านชอบน้อยใจกับคนรักชอบน้อยใจในเรื่องไม่เป็นเรื่องสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่ฟ้าส่งมาคุณจะมีความสุขเมื่อได้ทำงานที่ตัวเองรักทำงานที่ตัวเองชอบความสุขของคุณก็อยู่ที่การได้ทำงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบเนี่ยแหละช่วงเนี้ยถ้าคุณมันมีเกณฑ์ตั้งครรภ์อะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงมากช่วงนี้เหมือนมีคนน่ะจ้องหาเรื่องจับผิดคุณนะมีคนจ้องหาเรื่องจับผิดคุณคุณอาจจะต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะคะเลขนำโชคนะคะก็2 1 4 2 1 4ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ